ศึกวอลเลย์บอลหญิงรอบคัดเลือกโอลิมปิกเกม2020โซนเอเชียที่อาคารชาติชายฮอลล์ภายในสนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาคู่แรกในสายบีอินโดนีเซียพบกับอิหร่านทั้ง2ทีมยังไม่มีคะแนนหลังแพ้เกาหลีใต้และคาซัคสถานมาเหมือนกันแต่เกมคู่นี้กลับเป็นอินโดนีเซียที่ทำได้ดีกว่าตั้งแต่เซตแรกโดยเอาชนะไปได้25-21มาในเซตที่2เกมของอิหร่านยังไม่ดีขึ้นนักตบสาวอินโดนีเซียโจมตีด้วยบอลยาวก่อนจะเอาชนะไปได้อีก25-15ในเซตที่3อิหร่านปรับทัพมาสู้รับบอลแรกได้แน่นอนขึ้นแล้วตบทำคะแนนเอาชนะไปบ้าง25-21มาสู่เซตที่4อินโดนีเซียออกนำตั้งแต่ต้นเซตแต่อิหร่านไม่ยอมแพ้ง่ายๆไล่ตามมาทันที่24-24ก่อนที่จะพลิกเอาชนะไปได้26-24เสมอกันที่2-2เซตต้องมาตัดสินในเซตที่5ซึ่งผลปรากฏว่าอินโดนีเซียไม่พลาดเอาชนะไปได้15-12คะแนนทำให้ได้2คะแนนขณะที่อิหร่านจบที่1คะแนนกอดคอกันตกรอบทั้งคู่